รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23เห็นหน้านานาแบบนี้นานามีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับงานครัวมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะสัปดาห์นี้ก็เช่นกันคุณผู้ชมนานามีหอยแครงอยู่ตรงหน้าหลายคนบอกว่าเวลาไปซื้อหอยแครงลวกเนี่ยตามเจ้าดังๆได้มานิดเดียวเองจานตั้งหลายร้อยบาทจะทำทานเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องล้างยังไงเปลือกหอยถึงขาวสะอาดแล้วก็ทำยังไงถึงไม่มีดินอยู่ในตัวหอยแครงวันนี้นานามีเคล็ดลับในการล้างหอยแครงแล้วก็การเอาขี้ดินออกมาฝากกันค่ะเราเอาข้าวสวยมาแต่ไม่ได้ทานคู่กับหอยแครงนะข้าวสวยเนี่ยจะเป็นเคล็ดลับของเราในการล้างหอยแครงค่ะอันนี้คุณย่าสอนนะตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าตอนเด็กๆ เข้าครัวกับคุณย่าเราชอบกินหอยแครงลวกกันแล้วเคล็ดลับการล้างหอยแครงเนี่ยนะคะง่ายนิดเดียวเองคุณผู้ชมหลังจากที่เราล้างเปลือกด้วยน้ำเปล่าจนสะอาดแล้วเนี่ยการจะทำให้ผิวของเปลือกเนี่ยเขามีสีขาวขึ้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเราใช้แค่ข้าวสวยเองแล้วข้าวสวยที่คุณย่าใช้เนี่ยก็เป็นข้าวสวยก้นหม้อที่ติดๆอยู่ตามหม้อเนี่ยใส่ลงไปไม่ต้องใส่เยอะจากนั้นเนี่ยนะคะเราเอาข้าวขยำกับเปลือกหอยหลังจากขยำเสร็จแล้วล้างจนสะอาดคุณจะเห็นว่าสีของเขาอะเริ่มขาวขึ้นจากเมื่อกี้ถ้ายังขาวไม่พอแนะนำให้เอาแปรงขัดอ่ะไปล้างกันโอเคอันนี้คือที่นานาขยำกับข้าวสวยแล้วก็ล้างน้ำเปล่าจนสะอาดเมื่อกี้ขยำแป๊บเดียวเองยังไม่ถึง5นาทีเลยด้วยแต่ว่านานาบอกทีมงานไปว่าเอ้ยวันนี้เราจะทำเมนูหอยแครงฝากล้างทำความสะอาดให้สะอาดหน่อยน้องหวังดีคุณผู้ชมนอกเหนือจากขยำกับข้าวสวยแล้วน้องใช้แปรงขัดให้ด้วยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าแค่ข้าวสวยแล้วก็ใช้แปรงขัดต่อน้องทำออกมาเป็นขนาดนี้เลยเดี๋ยวเรามาลวกหอยแครงกันแต่ว่าก่อนลวกเนี่ยนะคะอีกหนึ่งเคล็ดลับเมื่อสักครู่เราบอกกันแล้วว่าหลังจากล้างเปลือกสะอาดแล้วเราอ่ะไม่อยากได้ดินที่อยู่ในหอยแครงหลายครั้งเวลากินหอยแครงลวกเราจะเจอปัญหามันมีขี้ดินอยู่ในนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้ขี้ดินติดอยู่ในหอยแครงน้อยที่สุดค่ะมาดูพร้อมๆกันก่อนเอาหอยแครงของเราไปปรุงอาหารคุณผู้ชมขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการทำให้ขี้ดินที่อยู่ในเนื้อหอยแครงเนี่ยมีน้อยลงเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเราใช้น้ำเปล่าใส่ลงไปใส่ให้ท่วมหอยของเรานะคะจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเราใส่เกลือป่นค่ะจากนั้นใส่พริกขี้หนูที่บุบแล้วหรือผ่าให้เม็ดพริกออกมาความเผ็ดจากพริกจะทำให้หอยแครงของเราเนี่ยนะคะคายดินที่เขามีอยู่ข้างในออกระหว่างที่เรารอเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มแซ่บกันน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราเรียบร้อยแล้วเทน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราลงในจานเสิร์ฟโอเคได้น้ำจิ้มแซ่บแล้วเดี๋ยวเรามาลวกหอยแครงกันค่ะน้ำเดือดจัดๆแบบนี้น้ำส้มสายชูเกลือป่นแล้วก็ตามด้วยหอยแครงเลยค่ะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูข้าวผัดงาดำกับออมเล็ตมาฝากกันค่ะวิธีทำข้าวผัดงาดำใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดพอหอมใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกปรุงรสด้วยพริกไทยป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนและงาดำคั่วบุกผัดให้เข้ากันจากนั้นปิดไฟเตรียมไว้ค่ะวิธีทำออมเล็ตใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยนมสดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นค
นผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางพอร้อนเติมส่วนผสมที่เตรียมไว้ใช้พยางเขี่ยขอบด้านล่างของไข่พอจับตัวกันแต่ล้อมให้มีลักษณะเป็นทรงลูกรักบี้สวยงามตักใส่ภาชนะที่มีข้าวผัดงาดำตกแต่งตาด้วยลูกเกดตกแต่งปากด้วยพริกชี้ฟ้าเป็นรูปปากจัดรับประทานคู่กับผักสลัดพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูทอดมันข้าวโพดมาฝากค่ะผสมเนื้อปลากรายโขลกกับเครื่องปรุงผัดใบกระเพราตราโลโบไข่ไก่และแป้งข้าวโพดนวดผสมให้เข้ากันใส่เมล็ดข้าวโพดนวดจนเหนียวเตรียมไว้นำส่วนผสมทอดมันมาปั้นเป็นก้อนกลมกดให้แบนเล็กน้อยนำไปทอดในน้ำมันจนสุกตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้นำใบกะเพราลงทอดจนสุกกรอบตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะจัดทอดมันข้าวโพดลงในภาชนะโรยหน้าด้วยใบกะเพราทอดกรอบรับประทานคู่กับน้ำจิ้มพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูทอดมันข้าวโพดมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดย Lobo ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงหลายคนบอกว่าเวลาทานหอยแครงเจ้าดังๆเนี่ยน้ำจิ้มของเขาเนี่ยมันแบบมีถั่วตัดได้เคี้ยวนานาได้ยินมาจริงๆแหละคุณผู้ชมที่เขาบอกกันว่าเคล็ดลับของเขาใส่ถั่วตัดแล้วเราก็เอาถั่วตัดเนี่ยมาลองใส่ในน้ำจิ้มซีฟู้ดปรากฏว่ามันเข้ากันมากๆก็เลยเอาสูตรมาแชร์ให้คุณผู้ชมฟังแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราปกติแล้วใส่รากผักชีใส่กระเทียมแล้วก็ใส่พริกขี้หนูนานาเลือกใช้สีเขียวนะถ้าคุณผู้ชมแกะไหวใช้กระเทียมไทยกลิ่นจะฉุนกว่าอันนี้ได้เหมือนกันเรามีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูแล้วใส่เกลือค่ะด้วยความที่เราใช้โถปั่นเพราะฉะนั้นเราสามารถใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็ปั่นไปด้วยกันได้เลยแต่ถ้าคุณใช้ครกโขกเนี่ยก็แนะนำให้ค่อยๆโขกรากผักชีเนี่ยนะคะจนกระทั่งละเอียดก่อนไม่ฉะนั้นเวลาทานแล้วมันจะมีเสี้ยนๆอยู่ในปากซึ่งมันไม่ค่อยอร่อยนะอะจากนั้นใส่ผักชีผักชีเนี่ยค่ะจะช่วยทั้งกลิ่นแล้วก็ช่วยสีด้วยนะผักชีสับเยอะหน่อยอยากจะบอกว่ามันเข้ากันดีมากๆกับน้ำจิ้มแซ่บสูตรนี้หลายคนจะบอกว่ามันปั่นยากแล้วก็เวลาจิ้มเนี่ยถ้ามันข้นมากเกินไปเนี่ยมันจะเปลืองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้น้ำต้มสุกลงไปนิดนึงแต่ถ้าชอบแบบข้นๆไม่ใส่ก็ได้นะจากนั้นนานาใช้น้ำมะนาวช่วงนี้หน้าฝนมะนาวสดไม่ค่อยแพงมากแต่ถ้าเกิดใครก็ตามที่ชอบรสเปรี้ยวแหลมๆหน่อยก็สามารถผสมน้ำส้มสายชูลงไปด้วยก็ได้เช่นกันนะน้ำปลาค่ะและพระเอกของเราถั่วตัดจากนั้นปิดฝาให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ปั่นเลยโอเคน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราเรียบร้อยแล้วเทน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราลงในจานเสิร์ฟโอเคจากนั้นเราตกแต่งค่ะเพิ่มความอร่อยด้วยถั่วตัดนิดหน่อยผักชีช่อนึงนะได้น้ำจิ้มแซ่บแล้วเดี๋ยวเรามาลวกหอยแครงกันค่ะเคล็ดลับของเราเวลาลวกหอยแครงให้เนื้อเด้งแล้วก็อร่อยไม่ขาวเนี่ยนะคะที่บ้านนานาเนี่ยจะใช้น้ำส้มสายชูกับเกลือป่นค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จับเวลาอย่างที่บ้านเราเนี่ยหลังจากน้ำเดือดจัดๆใส่น้ำส้มสายชูใส่เกลือแล้วก็ใส่หอยแครงลงไปเนี่ยจับเวลาไม่เกิน30วินาทีคุณผู้ชมแล้วเราก็ยกเจ้าหอยแครงขึ้นมาแช่น้ำเย็นจัดๆค่ะ
ทิ้งไว้จนกระทั่งหอยแครงของเราแกะได้ก็แกะเปลือกแล้วก็พร้อมรับประทานน้ำเดือดจัดๆแบบนี้น้ำส้มสายชูเกลือป่นแล้วก็ตามด้วยหอยแครงเลยค่ะโอเคได้เวลาแล้วเราก็ยกหอยแครงของเราขึ้นเรียบร้อยบ้านเรารับประทานจะสียังมีน้ำเลือดอยู่นิดนึงแต่รับรองความอร่อยเลยแหละว่าอร่อยชัวร์หลังจากได้แบบนี้เสร็จแล้วนำมาแช่ในน้ำเย็นจัดๆทิ้งไว้ประมาณ3นาทีคุณผู้ชมเราจะสังเกตว่าเราจะแกะเปลือกหอยแครงได้แล้วก็พร้อมรับประทานเลยล่ะค่ะโอ้โหเนี่ยแหละฉ่ำๆเงาๆแบบนี้อร่อยมากเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมหอยแครงลวกเนื้อเด้งๆกับน้ำจิ้มแซ่บใส่ถั่วตัดหวังว่าครั้งหน้าที่คุณผู้ชมลวกหอยแครงรับประทานจะลองเอาสูตรของนานาไปลองทำกันดูนะคะรับรองเลยล่ะว่าเปลือกหอยแครงจะสะอาดหอยแครงไม่มีดินที่สำคัญเวลาลวกแล้วเนี่ยเนื้อจะเด้งแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็เผ็ดไม่มากขนมจีนจัดแล้วนะคุณผู้ชมดูสิน่าทานเชียวอ่ะแกงสุกแล้วพร้อมรับประทานครับคุณผู้ชมเป็นแกงที่สีสันสวยชวนรับประทานและมีกลิ่นหอมของใบชะพลูคุณผู้ชมครับรับประทานแล้วคุณผู้ชมจะติดใจนะให้เสียงภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นแพ็คราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะTraditional Pound Cake ราคากล่องละ450บาทโปรโมชั่นซื้อ2กล่องแถมฟรีอีก1กล่องราคา900บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโคลเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับโคลเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโคลเฟนให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โคลเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โคลเฟนซินนามอนบัตเตอร์คลูฟินอยากชิมคลูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับคลูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับ
สั่งได้ที่ LINE แอดยิ่งสักฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งสักฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมมากินข้าวปุ้นหรือขนมจีนนะคุณผู้ชมแต่ไม่ได้น้ำยาไม่ได้แกงป่งแกงป่าอะไรนะคุณผู้ชมชวนคุณผู้ชมรับประทานขนมจีนแกงหอยแครงใบชะพลูคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้หอยแครงถ้าซื้อมาก็จัดการลวกเองแล้วก็แกะเอาแต่เนื้อเริ่มต้นแกงต้องใส่น้ำมันก่อนเพราะจะผัดน้ำพริกให้หอมและมีสีแดงแปรดเลยพอถึงเรื่องผัดอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจส่วนน้ำพริกแกงเผ็ดนั้นเลือกใช้ซองนี้คุณผู้ชมน้ำพริกแกงเผ็ดโลโบโอ้ยกลิ่นหอมนะคุณผู้ชมพอเราตัดซองปุ๊บเท่านั้นกลิ่นก็ออกเลยนี่ดูสิคุณผู้ชมสีแดงสดสวยงามซองข้างในเนี่ยเป็นแบบอลูมิเนียมนะคุณผู้ชมจะสามารถแบบตักออกมาแล้วก็ไม่ติดซองนะคุณผู้ชมนะเนี่ยไม่มีเหลือเลยซองเป็นอลูมิเนียมแบบนี้คุณผู้ชมใช้ไฟอ่อนๆ นะคุณผู้ชมผัดจนกระทั่งน้ำพริกแกงของเรามีกลิ่นหอมมากๆนะเอาล่ะคุณผู้ชมพอน้ำพริกแกงเผ็ดของเราผัดกับน้ำมันจนกระทั่งหอมวันนี้ใช้อัมพวากะทิแท้ 100% นะครับคุณผู้ชมใส่ลงไปหน่อยนึงก่อนนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ผัดเราจะไม่ใส่น้ำกะทิเยอะแยะมากสำหรับแกงแบบนี้รสชาติจะแบบน้ำแกงขลุกขลิกนะคุณผู้ชมเอาล่ะผัดให้มันแบบแตกมันแล้วก็ให้หอมๆลักษณะที่ได้จะแบบข้นนะคุณผู้ชมแบ่งใส่3ครั้งคุณผู้ชมก็จะพอดีเลยเราก็จะรู้ลักษณะของความข้นที่เราต้องการนะคุณผู้ชมนะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนิดเดียวนะคุณผู้ชมนะเมื่อปรุงรสเป็นที่ถูกใจเค็มหวานเรียบร้อยเราก็ใส่กะทิในปริมาณที่เราต้องการลงไปนะคุณผู้ชมและสำหรับตำรับแกงคั่วแบบนี้ให้เพิ่มรสเปรี้ยวลงไปนิดนึงวันนี้ใช้มะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนะครับจะทำให้แกงเนี่ยกลมกล่อมขึ้นพอได้ที่ใส่มะขามเปียกครบเราก็จะใส่หอยแครงพร้อมกับใส่ใบชะพลูลงไปเลยคุณผู้ชมก็จะถึงเวลาที่ใกล้จะรับประทานได้แล้วแหละเนื้อหอยแครงแล้วก็ใบชะพลูนี่สรรพคุณดีมากนะคุณผู้ชมเป็นยาระบายอ่อนๆมีความเป็นสมุนไพรนะกลิ่นหอมมากอุ๊ยตายน่าทานมากคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมรอสักครู่นะให้ทุกอย่างสุกเดือดก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะตอนนี้รีบไปยกจานขนมจีนมาก่อนดีกว่านะคุณผู้ชมนะเอาล่ะคุณผู้ชมใบชะพลูของเราสุกแล้วกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมรสชาติกลมกล่อมเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็เผ็ดไม่มากขนมจีนจัดแล้วนะคุณผู้ชมดูสิน่าทานเชียวอ่ะแกงสุกแล้วพร้อมรับประทานครับคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมเป็นแกงที่สีสันสวยชวนรับประทานและมีกลิ่นหอมของใบชะพลูคุณผู้ชมครับรับประทานแล้วคุณผู้ชมจะติดใจนะ
คุณผู้ชมครับช่วงนี้คุณผู้ชมพอมีเวลาก็ต้องอยู่บ้านทำกับข้าวรับประทานเองดูแลรักษาสุขภาพใส่พวกบรรดาสมุนไพรบ้างผักไทยๆบ้างดีต่อสุขภาพนะครับและอย่างหนึ่งเด็กรุ่นหลังๆจะลืมตำรับเหล่านี้กันหมดแล้วก็จะได้มีเวลาส่งต่อให้กับลูกหลานด้วยนะครับคุณผู้ชมตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมชมได้ตลอดนะครับทุกวันจันทร์ในรายการกินได้ก็กินทางเวิร์กพอยต์ช่อง23นะคุณผู้ชมเราเจอกันใหม่วันจันทร์หน้ารับรองจะมีของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับวันนี้นามีกุ้งนะคะมาทำเมนูสปาเกตตี้เขียวหวานกุ้งเราจะเอากุ้งของเราไปจี่ในกระทะก่อนจากนั้นเอากุ้งขึ้นมาพักไว้อยากให้กุ้งยังฉ่ำๆเพราะฉะนั้นจี่แค่พอสะดุ้งไฟแล้วยกขึ้นเลยนะคะเบื่อไก่เบื่อหมูบางคนก็ไม่รับประทานเนื้อวัวกุ้งแล้วก็อาหารทะเลเนี่ยดูจะโอเคที่สุดคุณผู้ชมลองดูนะครับตำรับนี้กุ้งทอดคอนเฟรกกับน้ำจิ้มสับปะรดนะครับน้ำจิ้มสับปะรดสีเหลืองกลิ่นหอมรสชาติเผ็ดเร้าใจกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ